สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารทาง Workpoint ช่อง23ครับวันนี้มีตำรับอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับสาคูไส้หมูรสเค็มคุณผู้ชมครับอาหารว่างของไทยเราที่รับประทานกันมาแต่โบราณโบราณหลายตำรับทีเดียวที่คนปัจจุบันผู้สูงวัยรับประทานกันไม่ได้เพราะมีรสเค็มเกินไปอย่างเช่นสาคูไส้หมูวันนี้เรามีตำรับสาคูไส้หมูดีต่อสุขภาพรสเค็มมาฝากคุณผู้ชมครับสำหรับสาคูไส้หมูตำรับรสเค็มเนี่ยคุณผู้ชมไส้จะต้องไม่เค็มจริงๆและจะทำยังไงล่ะให้มันอร่อยก็ตำรับนี้ล่ะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะพอใส่น้ำมันลงไปเรียบร้อยน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกไว้ใส่ลงไปผัดไปพร้อมๆกับหอมแดงสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมนะครับสำหรับตำรับรสเค็มเราจะต้องทำให้เกิดความรู้สึกอยากรับประทานเราก็ใส่พวกเครื่องเทศแบบนี้เยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นหอมแดงกระเทียมรากผักชีล้วนแต่กระตุ้นทำแล้วเกิดความรู้สึกอร่อยนะคุณผู้ชมครับเอาละพอเริ่มสุกแล้วก็เริ่มหอมแบบนี้เราก็จะใส่เนื้อหมูบดลงไปถ้าใส่หมูลงไปเสร็จคุณผู้ชมครับที่ถืออยู่นี่ก็เป็นของอันตรายสำหรับคนที่ต้องการควบคุมความเค็มนะครับคุณผู้ชมใช้เปาสับวันนี้เป็นใช้เปาเค็มจากการล้างน้ำแช่น้ำร้อนแล้วก็บีบให้แห้งสนิทจะลดความเค็มลงไปได้เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมผัดจนกระทั่งหมูสุกก่อนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าพอหมูสุกแล้วเราก็พร้อมที่จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเราต้องใส่น้ำตาลปริมาณพอสมควรเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะไม่เหนียวหนึบแล้วก็ไม่สามารถที่จะปั้นเป็นลูกกลมได้พอเราใส่น้ำตาลลงไปหัวผักกาดขาวสับละเอียดใส่ลงไปด้วยถั่วลิสงคั่วจัดการบุกหยาบๆใส่ลงไปส่วนความเค็มวันนี้ใช้เป็นซีอิ๊วขาวนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้ช้อนรสเค็มอันนี้คือช้อนปรุงรสนะครับสำหรับตวงของเหลวนะครับตักได้เท่าไหร่ที่6ไปนั่นคือส่วนเกินที่ไม่ควรรับประทานสำหรับผู้ที่ควบคุมปริมาณของความเค็มไม่ควรรับประทานอาหารเค็มนะครับจะทำให้เกิดความดันสูงและโรคต่างๆตามมาได้อีกรวมถึงโรคไตด้วย1ช้อนถ้าใส่3ช้อนเต็มนี่ก็เยอะพอสมควรแต่นี่คือปริมาณที่ควรรับประทานนะคุณผู้ชมเห็นไหมตักตรงๆติดแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจรสเค็มนะครับนี่ปริมาณน้ำตาลก็ใส่น้อยนะคุณผู้ชมยังไม่เยอะแต่หมูเนี่ยกลัวว่าจะปั้นเป็นก้อนไม่ได้คุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเราใส่แป้งข้าวโพดอะไรน้ำลงไปนิดนึงมันก็จะเกาะกันเป็นลูกนะเอาล่ะได้ที่แล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำเข้มข้นหน่อยนะคุณผู้ชมเราไม่ได้กำลังทำน้ำก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแต่เราต้องการให้ไส้หมูสับของเราจับตัวเป็นลูกเพราะฉะนั้นก็ใส่โปรยปลายลงไปเสร็จแล้วก็รีบผัดให้ว่องไวผัดจนกระทั่งส่วนผสมแห้งจริงๆคุณผู้ชมประเดี๋ยวมันจะปั้นได้เลยเนี่ยต้องแน่ใจว่าแป้งสุกนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยจับตัวเป็นก้อนแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มเป็นลูกแล้วผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะแห้งพักไว้จนกระทั่งไส้หมูสับตำรับนี้ของเราเย็นสนิทแล้วก็จะปั้นเป็นลูกไว้นะครับเสร็จแล้วก็นำสาคูเม็ดเล็กคุณผู้ชมแล้วก็เอาสาคูเนี่ยมาแผ่ใส่บนมือไส้ที่เราเตรียมไว้ผัดไว้จนเย็นสนิทก็จัดการหุ้มคุณผู้ชมบางคนก็จะเอาสาคูไปใส่น้ำร้อนจนกระทั่งเหนียวแต่บางคนก็ไม่ต้องอย่างเราเนี่ยเราไม่ต้องคุณผู้ชมปั้นให้เป็นลูกกลม
วางไว้พร้อมที่จะนึ่งในลังถึงเสร็จแล้วนี่ก็คือที่นึ่งไว้นะคุณผู้ชมครับจัดถักไว้เลยพร้อมรับประทานมีพริกขี้หนูสวนเม็ดน้อยๆวางไว้ตรงนี้นะคุณผู้ชมเผื่อใครชอบเผ็ดเปิดลังถึงออกมาอุ้ยสักผู้ใส่หมูสุกพอดีเลยคุณผู้ชมและเพื่อไม่ให้สาคูไส้หมูสูตรรสเค็มของเราติดกันเราก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวเหมือนตำรับที่เราทำธรรมดาทั่วไปแต่วันนี้เป็นตำรับที่ดีต่อสุขภาพคือเป็นตำรับไม่เค็มนะคุณผู้ชมน้ำมันที่ได้จากการเจียวกระเทียมผมสักนิดหนึ่งก็จะดูน่ารับประทานชอบกระเทียมเจียวเยอะๆไหมเจียวใหม่ๆแบบนี้หอมนะคุณผู้ชมอาหารว่างตำรับไทยที่ดีต่อสุขภาพนะครับ